ครับสวัสดีครับก็ผมต้องเทรถไฟทางยูทูบช่องนะอันนี้คือหาดตอนไฮลอดนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับหลังจากที่ไปว่าปุบัสากากับเสด็จกรมหลวงชุมพรกับหรือเสด็จที่เราเรียกว่าเสด็จเตี่ยนะฮะวันนี้น้ำขึ้นนะฮะคือลุงที่จุดทัศน์บอกว่าขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าครับตรงนู้นนะครับภูเขาที่นู่นน่าจะเป็นจังหวัดราชบุรีนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักคุ้นเคยก็บอกผมใต้คลิปได้นะครับว่าใช่ไม่ใช่จังหวัดราชบุรีเปล่าฮะตรงนู้นนะภูเขาตรงนั้นน่าจะเป็นแถวบ้านแหลมราชบุรีใช่ฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆที่เป็นคนเคยมาหรือเป็นท้องถิ่นที่นี่นะบอกผมได้นะครับที่ใต้คลิปทีมคุยคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะบอกผมด้วยผมจะได้รู้นะอันนี้คือเรือท่องเที่ยวนะฮะสามารถไปจับหอยหลอดหอยอะไรอย่างเงี้ยพอดีผมไม่ค่อยในอยู่ของพ่อมาไปจับหอยหลอดนะไปจับหอยหลอดนะฮะคือต้องน้ำที่ต้องน้ำแห้งก่อนถ้าช่วงรูร้อนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะถึงมาบ่ายเนี่ยน้ำก็จะขึ้นแต่ช่วงเช้าถ้าเป็นหน้าร้อนน้ำก็จะแห้งนั้นผมเคยมาช่วงหน้าร้อนนะฮะโอ้เด็กเด็กนะนี่ฮะมีเรือท่องเที่ยวบริการนะครับไปเยี่ยมชมหาดทะเลนะฮะอันนี้เป็นน้ำทะเลโคลนนะฮะเนื่องจากไม่สามารถลงไปเล่นน้ำทะเลในหาดได้นะฮะไม่ใช่ชายหาดนะแล้วตรงนู้นนะฮะที่ผมชี้ไปนะมันจะเป็นปากแม่น้ำแม่กองฮะครับปากแม่น้ำแม่กองฮะก็คือแถวนี้แหละจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปากแม่น้ำแม่กองนะครับสมุทรสาครแม่น้ำท่าจีนส่วนสมุทรปราการก็เป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยานะเป็นดินตะกอนฮะจากแม่น้ำนะฮะเป็นพวกตรงนู้นก็เป็นน้ำทะเลกับน้ำจืดก็เป็นทะเลน้ำพุน้ำกร่อยอะไรพวกเนี้ยนี่ฮะลมเย็นนะครับนี่ลมเย็นสบายดีนะฮะวันนี้ผมถ่ายวันที่30มิถุนายนนะครับปี2559นะฮะพอดีเอารถยนต์ใหม่ป้ายแดงมาทดลองนะฮะเดี๋ยวก็ตอนเข้าเที่ยงก็จะมีการฉลองฮะรถใหม่ป้ายแดงที่ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมไปถ่ายที่ร้านอาหารครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวไหนจะดูติดตามคลิปต้นเดินรถไฟทางยูทูบชาแนลอย่าลืมกด Subscribe นะครับ